สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับผมดีเจบาร์นะฮะนี่ก็คือพลอยชมพูค่ะใช่แล้วนะฮะวันนี้ครับพิเศษเลยนะฮะน้องพลอยชมพูเขามีเพลงประกอบภาพยนตร์มาให้ชาวสีได้รู้จักกันค่ะชื่อเพลงเธอเดินเข้ามาค่ะครับผมนะฮะโอ้เพลงนี้ต้องเป็นเพลงหนังโรแมนติกหวานน่ารักกุ๊กกิ๊กใสๆเหมาะกับน้องพลอยชมพูแน่เป็นเพลงประกอบหนังผีค่ะหนังผีนะครับหนังผีชื่อว่าชื่อเรื่องรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องหนังกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับเพลงนี้ก่อนค่ะครับเพลงนี้เป็นไงฮะก็เพลงนี้พี่วิสิทธิ์สัทธิ์ก็เป็นผู้กำกับด้วยก็แต่งทั้งทำนองแล้วก็เนื้อร้องด้วยครับผมก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเออเหรอเออจะผู้กำกับเขาแต่งเพลงได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเพลงออกมาครับไม่คิดว่ามันจะแบบออกมาพอขนาดนี้แล้วเพลงออกมาเป็นยังไงฮะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับก็เนื้อหาเกี่ยวเหมือนกับมีคนคนนึงเขาเดินเข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยแบบว่าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่มันก็เหมือนกับมันไม่สามารถรักกันได้เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างกั้นระหว่างซึ่งในหนังก็จะเป็นความรักระหว่างคนกับผีค่ะอ๋อนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกที่น้องพลอยชมพูเล่นด้วยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะครับผมเป็นไงฮะการแสดงก็เต็มตัวมาค่อนข้างเยอะค่ะครับเห็นว่าต้องไปเวิร์กช็อปเป็นเดือนๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เวิร์กช็อปประมาณเดือนนึงค่ะก็ไปก็เกือบทุกวันด้วยก็เวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักด้วยค่ะอ๋อนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงโดนดุบ้างไหมหรือว่าเขาไม่กล้าดุหรอกคือจากที่หนูแบบรู้สึกก็ไม่น่าจะโดนดุบ้างค่ะอาจจะโดนดุบ้างแต่หนูไม่รู้สึกกลัวไงค่ะไม่เป็นคนอย่างนี้เอ๊ะเขาว่าเราหรือเปล่านะคงไม่หรอกมั้งเราคงแปลไม่เป็นอย่างนี้อ่ะมองโลกในแง่ดีอ๋อมองโลกในแง่ดีนะครับอ่ะแล้วตื่นเต้นไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนให้กระแสตอบรับดีเวลาเรา cover เพลงเวลาเราร้องเพลงใช่ไหมคราวนี้มันกลายมาเป็นภาพยนตร์บ้างกังวลไหมเรื่องฟีดแบ็กเรื่องอะไรกังวลนิดนึงค่ะเพราะจริงๆหนูก็เป็นนักร้องไม่ใช่นักแสดงก็กำลังเริ่มในการแสดงด้วยก็เหมือนกับก็ไม่ได้ผ่านผลงานเลยมากก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันข้อจะออกมาเป็นยังไงก็รอดูตัวเองเหมือนกันค่ะครับผมนะฮะเรื่องย่อสักนิดดีกว่าหนังเรื่องนี้ก็พ่อชมพูก็รับบทเป็นมอนซึ่งมอนก็เป็นเด็กในโรงเรียนคอนแวนต์แล้วมีอยู่วันนึงคืออยู่ๆคือปกติมอนเขาจะได้กลิ่นวิญญาณอะไรอยู่แล้วแต่อยู่ๆวันนึงมีรุ่นพี่ที่ไหนไม่รู้โผล่มาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากมอนอยากให้ช่วยสืบคดีฆาตกรรมในตึกเรียนซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกับเป็นตึกวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรอดูในหนังว่าจะเป็นยังไงนะคะครับผมนะหนังเข้าวันที่3ธันวาคมนี้ค่ะ3ธันวาคมนี้นะครับยังไงติดตามได้นะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีผลงานที่เป็นเพลงที่ทำเองด้วยใช่ค่ะเป็นเพลง EP ค่ะชื่อ EP Genesis ก็เป็นเพลงที่ทำเองเล่นๆค่ะอินดี้ค่ะครับผมก็ดาวน์โหลดได้ผ่านใน iTunes ใช่ค่ะ iTunes แล้วก็หรือว่ารอดู MV ใน YouTube ของพลอยชมพูก็ได้ค่ะใช่ครับรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับสุดท้ายนี้ครับน้องพลอยอยากจะฝากอะไรนะฮะน้องพลอยชมพูฝากได้เลยครับก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของพลอยชมพูด้วยนะคะชื่อเรื่องรุ่นพี่ค่ะก็เข้าโรงภาพยนตร์วันที่3ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็ขอฝากเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยชื่อเพลงเธอเดินเข้ามาค่ะแล้วก็ขอฝาก EP ของพลอยชมพูด้วยชื่อ EP Genesis ค่ะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ iTunes แล้วก็รอดู MV กันได้ใน YouTube ของพลอยชมพูค่ะมีอะไรไหมครับยาลดความอ้วนครีมหน้าขาวชาสมุนไพรไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วค่ะก็มีแค่นี้นะคะนะยังไงฝากผลงานนะฮะของน้องคนเก่งคนนี้ด้วยนะฮะน้องพลอยชมพูนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเยี่ยมเยียนกันนะขอบคุณครับ See 97.5 FM